สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน Minecraft เอาชีวิตรอดในเวอร์ชัน 1.12.1 จ้าวันนี้อยู่ในช่อง MT Minecraft Thai Channel วันนี้จ้าเราจะมาตกแต่งฟาร์มรางรถไฟที่เราได้ทำการสร้างไปนั่นเองเราได้ทำการตกแต่งมาส่วนหนึ่งแล้วจ้าก็คือนี่วางกระจกล้อมรอบเลยกระจกที่เราวางตรงนี้จ้าจะเป็นกระจกที่ไม่ชิดกับเจ้าสลามบ็อกนะคือถ้ามันชิดจ้ามันจะแบบว่าสลามบ็อกอาจจะไม่ทำงานไงเพราะว่ากระแสไฟจ่ายไม่เพียงพอเขาก็เลยจะไม่ทำงานจ้าดังนั้นเราก็วางกระจกแบบรอบอ้อมอย่างนี้เลยเอ็มว่าก็คือแบบเป็นเขาเรียกว่าจุดที่จะทำให้เกิดpower rail จ้ะ power rail farm แล้วก็เป็น rail farm ด้วยก็คือเป็นฟาร์มรางรถไฟทั้ง4แห่ง4ด้านนั่นเองปึ๊บมาลงไปปึ๊บได้ทำทางขึ้นทางลงแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงไปชั้นล่างพอมาตรงนี้จ้ะสิ่งสำคัญเลยคือแม้ว่าเราจะทำกรอบอย่างนี้แล้วใช่ไหมสามารถกั้นเรื่องเกี่ยวกับรางรถไฟกระเด็นไปไกลได้แล้วจ้ะแต่ปัญหาหนึ่งที่ยังเกิดขึ้นคือว่าเนี่ยเจ้ารางรถไฟจ๋ามันยังติดค้างอยู่บนนี้อยู่แล้วเราก็ได้ไปทดสอบมาแล้วว่าถ้าเราวางเจ้า Minecraft with Hopper ข้างล่างจ๋าสามารถวางได้ไหมปรากฏว่ามันวางไม่ได้จ๋าเพราะว่าสลามอ่ะมันสลามบล็อกอ่ะมันทำให้เจ้ารางรถไฟที่อยู่ข้างล่างจ๋าเคลื่อนที่ไปด้วยก็เลยวางแบบที่มันเป็นรางเต็มไม่ได้แต่ถ้าเราวาง Minecraft with Hopper ข้างบนนี้ก็น่าจะวางได้นะน่าจะวางได้จ๋าแต่ด้วยปริมาณของรางรถไฟที่ค่อนข้างได้เยอะมากต่อ1นาทีจ้ะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราก็เลยตัดสินใจใช้ระบบช่วยเหลือนี่ไงระบบช่วยเหลือคือหลังจากที่เราตีกรอบเสร็จแล้วจ้ะเราก็วางน้ำวางน้ำให้มันพัดพารางรถไฟเข้ามาตรงนี้ยึบก็จะเข้าสู่ฮอปเปอร์ฮอปเปอร์ทั้ง4ทิศเลยจ้ะจึบเมื่อกี้นึกได้เหมือนลืมอะไรไปบางอย่างเมื่อกี้จ้ะก็เรามีของอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยฮะเอาของไปก่อนคือไม่รู้ว่าได้ใช้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวหยิบไปก่อนดีกว่าจากนั้นจ้ะพอมันไหลมาที่ฮอปเปอร์ตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะพาลงไปปุ๊บนี่เดี๋ยวลงดีลงไม่ได้เดี๋ยวถ้าลงยากขนาดนี้ต้องเอาตัวแรกออกก่อนจ้ะชิบเอาให้มันขึ้นลงสะดวกหน่อยอย่างนี้จะสะดวกมากกว่าปุ๊บพอมันลงมาที่ฮอปเปอร์ใช่ไหมมันก็จะลงมาฮอปเปอร์ข้างล่างนี้จ้ะเห็นไหมก็คือมีทุกทิศทุกทางเลยปุ๊บเจ้าพวกpower rail จ้ะมันก็ไหลมามันก็จะมาอยู่ตามรังนี้นี่ก็ตามบรรดาพวกรังพวกนี้จ้ะฮู้ฮู้เป็นฟาร์มรางรถไฟที่แบบน่าจะได้เยอะมากทีนี้เราก็ตัดสินใจจ้ะว่าเฮ้ยเราจะต้องตกแต่งตัวนี้เพิ่มเติมมาได้เวลาแล้วป่ะจ้ะแต่ก่อนอื่นจ้ะระหว่างที่เราตกแต่งไปนี้ด้วยเราก็ควรเดินเครื่องไปด้วยใช่ไหมเพื่อที่ว่าจะไม่เสียเวลาจัดไปสิจ้ะรอได้ดีเดินเครื่องไปเลยทำงานทุกทิศจ้ะก็เดินเครื่องไปมานี่ไงเห็นว่าอะไรเอ่ยก็ล่วงลงมาเรื่อยๆจ้ะอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่เราทำการปรับเปลี่ยนไปก็คือว่าปลายสุดของนั่นจ้ะปกติเราจะวางเป็นเจ้าพวกบล็อกเพื่อกันไม่ให้มันเด้งไกลใช่ไหมแต่เราสังเกตมาจ้ะว่าเฮ้ยเราวางเป็นรางรถไฟมันน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเมื่อไม่มีอะไรกันจ้ะพวกรางรถไฟพวกนี้ก็จะตกน้ำได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจที่วางเป็นอย่างนั้นแทนก็อย่างที่เห็นจ้ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปชึ้งเราก็จะลงมาอยู่ข้างล่างนี้แหละจ้ะที่เราจะต้องทำการตกแต่งนั่นเองโอ้โหไม่รู้จะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการตกแต่งแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นแค่ห้องเก็บของจ้ะที่แบบใส่นู่นใส่นี่ไปแค่นิดนึงก็พอละวางความสว่างอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแค่นิดนึงแล้วก็ขอให้มีทางเดินอ้อมได้แค่นั้นก็น่าจะพอละโอ้โหคุณได้เร็วเกินจะไม่เร็วได้ยังไงล่ะก็มันมีบีคอนอยู่ตรงนี้จ้ะมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละต้องขุดอย่างระมัดระวังนะถ้าขุดได้เร็วขนาดนี้มันก็ต้องระมัดระวังแน่นอนแหละฮะไถมาจ้ะตรงนี้ด้วยมุมนี้ว่าง2ใช่มั้ยตรงนี้ก็ว่าง2ดังนั้นผนังก็ทำเป็นผนังอย่างอื่นจ้ะปึ๊บชึบมาตรงนี้ก็ว่าง2งั้นแปลว่าขุดไปได้ต่ออุ้ยมืดมืดแล้วหาของไปไม่เจออ่ะอย่างนี้ถ่ายได้ชึบโอเคนี่จ้ะก็คือทำทางเดินรอบให้รอบด้วยเพราะว่าปกติถ้ามันเป็นตรงนี้จ้ะเราก็ไม่สามารถที่จะกดเอาของในเชดได้ใช่ไหมเพราะว่าฮอปเปอร์มันกันอยู่จ้ะดังนั้นก็เลยควรที่จะทำทางเดินให้มันอ้อมด้วยปึ๊บมาถ่ายเลยนี่อ๋อทางนี้ด้านนี้โอ้ยังเหลืออยู่ให้เท่ากันอ่ะ2ใช่มั้ยจัดไปเลยจ้าโอเค
ใช้ได้แล้วจากนั้นก็วางพื้นโอ้นี่พื้นแบบนี้เหรอจ๊ะวางไปโลดเดี๋ยวจะเอาขนแกะมาตกแต่งเพราะเราตั้งใจจะเอาเจ้าขนแกะสีส้มจากที่มีอยู่ค่อนข้างเยอะเอามาตกแต่งถามว่าทำไมเราถึงสร้างฟาร์มรถไฟตรงนี้จ้ะก็คือให้เหตุผลตั้งแต่อีพิโซดแรกแล้วคือว่ามันอยู่บริเวณฟาร์มเหล็กใช่ไหมนี้เวลาที่เราขอสร้างหรือเวลาที่เรามา FK มาอะไรอย่างเงี้ยจ้ะฟาร์มเหล็กมันก็จะถูก FK ไปด้วยเราก็จะได้เหล็กไปด้วยฮ่าได้ประโยชน์และที่สำคัญคือตรงบริเวณนี้จ้ะมันมีพื้นที่ว่างที่ค่อนข้างเยอะไงเพราะว่าฟาร์มเหล็กจ้ะเป็นฟาร์มเหล็กที่มันห่างกันเยอะมากห่างกันเป็นร้อยบล็อกอ่ะแล้วก็มีตั้งหลายฟาร์มจ้ะมันก็ยิ่งคำนวณระยะห่างขึ้นไปอีกดังนั้นก็ด้วยที่ว่างที่มากมายมหาศาลขนาดนี้ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สักนิดนึงชื่อก็พูดให้มันดูดีเนาะอันนี้จริงก็คือทรัพยากรจ้ะมันค่อนข้างอยู่บริเวณนี้เราก็เลยสร้างบริเวณนี้ด้วยแล้วพอดีมันได้ประโยชน์ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามเป็นอะไรที่ดีงามเหมาะแก่การสร้างเหมาะแก่การดูแลรักษาดูแลรักษาม่วนพังอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปจึ๊บมาจ้ะนี่ตรงนี้อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ต้องการขุดอย่างระมัดระวังนะไม่อยากจะเจาะให้มันไปลึกเกินไปจ้ะมาอันนี้ด้วยตึ๊บโอเคอุ๊ยอ่าฮะสวยงามพื้นอย่างนี้จึ๊บมันเป็นสโตนแสลบจ้ะพื้นมันก็เลยออกดูสีขาวตอนแรกตั้งใจว่าอาจจะใช้เป็นสโตนบริกนะแต่ว่ามีสแลบเยอะจ้ะก็เลยเอาสแลบมาใช้เพราะว่ายังไงเราก็ปวดเดี๋ยวจะปูขนแกะอยู่ดีใช่ไหมดังนั้นก็วางอะไรไปก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันมีค่าเท่ากันต่อไปนี่จ้ะมาเลยวางตรงไหนดีนะอันนี้เราวางขอบนู่นใช่ไหมงั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นขอบนี้จ้ะอ่าฮะเป็นขอบเดียวกันโอเคเป็นมุมด้านเดียวกันเลยแล้วก็ปิดมุมนี้ด้วยเพื่อให้เกิดความสว่างเดี๋ยวมันไม่สว่างอาจจะเกิดปัญหาได้จึ๊บโอเคไปตรงนี้ด้วยจ้ะนี่วางไว้ตรงกลางนี่โอเคสวยงามแล้วก็ปิดไว้อุ้ยผนังเราวางเป็นสโตนบริกสแลบใช่ไหมอันนี้เป็นสโตนบริกจ้ะไม่ต้องวางเป็นสแลบก็ได้วางเป็นสโตนบริกง่ายกว่าเพราะผนังมันหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะผนังมันเป็นทรงที่ว่าถ้าเราวางสแลบไปเราก็ต้องวางสแลบ2อันใช่ไหมจ๊ะดังนั้นก็วางไปอันนี้แหละปึ๊บเดี๋ยวไปขุดนั่นก่อนอันนี้ที่เราถือเป็นอ๋อเอาแบบฟอร์จูนดีกว่าอ๋อได้เยอะใช่ไหมต้องได้เยอะแล้วก็ขุดง่ายด้วยเอ๊ะว่าไปนะขุดไปก็ไม่มีที่ใส่อยู่ดีใช่ไหมวะเดี๋ยวเอาออกก่อนจึ๊บโอเคจ้ะแล้วก็อุ้ยไม่มีกระจกเอ้ยไม่ใช่ไม่มีท็อตก็ปิดไปคืนจึ๊บโอเคไม่ได้ปักท็อตเดี๋ยวก็มีม็อบเกิดโอเคจะขุดนี้เลยขุดออกเฉพาะตัวที่มันไม่ใช่ตัวที่มันไม่ใช่พวกสโตนจ้ะพวกกราเวลพวกอะไรพวกดินอย่างนี้ก็ถอยออกแล้วก็วางเป็นสโตนบริกแทนเป็นผนังที่ดูมีศิลปะไม่ต้องวางแบบเจ้าสโตนเอ้ยสโตนบริกทั้งหมดก็ได้แบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันให้อารมณ์เหมือนสตรองโฮลจึ๊บก็คือเดี๋ยวมันก็มีสโตนผสมมอสใช่ไหมแล้วก็บางตัวก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจ้ะให้อารมณ์แบบนี้เลยโอเคตรงนี้ด้วยท้ายโอ้โหกว่าจะท้ายที่ไรนี่พังเกินกว่าเหตุจึ๊บโอเคไปได้แล้วโอ้ยทั้งหมดนี้ผนังข้างบนนี้อันที่จริงนะเราทำแบบไอ้นี่สูงมากเราควรที่จะขุดผนังขึ้นไปไหมก็น่าสนใจเหมือนกันจ้ะปึ๊บอ่ะฮะเดี๋ยววางนี้ก่อนไถก่อนจำนวนหนึ่งโอเคเรียบร้อยพอไถด้วยเจ้าซิลชาร์จจ้ะเราก็ได้สโตนมาใช่ไหมแล้วก็เราก็สามารถคราฟสโตนบิ๊กได้ต่อก็คือแบบไถมาแล้วก็ได้สามารถได้ใช้ต่อก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีปึ๊บเนี่ยจ้ะเราควรที่จะทำให้มันขึ้นมาสูงกว่านั้นนิดนึงแต่ระหว่างนี้คือของเต็มพอเก็บของแป๊บชื้อที่เราจะต้องเก็บของที่จัดเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรไปดูอะไรบางอย่างโอเคมาขึ้นยูสวิตปึ๊บนี่จ้ะคือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้างบนนี้คือมันจะค้างอยู่บนนี้เยอะมากนั่นแหละจ้ะนั่นคือปัญหาที่เราจะต้องคิดแก้ไขอันที่จริงข้อมูลในการแก้ไขเนี่ยจ้ะก็โอ้โหเต็ม
ก็ไปดูมาส่วนหนึ่งแล้วนะคือก็บางคนแนะนำให้เอาเจ้าไมคัสวินฮอปเปอร์จะมาวางข้างบนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอะแต่ดูทรัพยากรนี่แค่ปั๊บเดียวมันได้มาเยอะขนาดนี้ละก็คือแบบใช้ยังไงก็ไม่หวานไม่ไหวใช้ยังไงก็ไม่หวานไม่ไหวจ้ะอุ้ยนั่งไงเห็นปะไม่ดูดดูดไม่ทันสินะเฮ้ทำไมไม่ดูดเดี๋ยวนะวัดทำไมไม่ดูดจ้ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาเช็คก่อนดูดนี่ก็ดูดปกติแต่เพียงแค่ว่าของมันเยอะมากจนมันเหมือนว่ามันไม่ดูดโอ้ยก็ของเขาเยอะจริงๆจ้ะดังนั้นก็ไม่ต้อง AFK นานนะแค่ประมาณนาทีถึง2นาทีก็พอแล้วของเยอะจ้ะอ่ะนี่ไงมาปุ๊บดูดเข้าตัวปั๊บเนี่ยก็ได้อย่างเยอะแค่ประมาณ1นาทีก็พอแล้วจ้ะตึ๊ดคือต่อให้วางเจ้าไมคัสวินฮอปเปอร์ด้านบนของรางรถไฟจ้ะแต่มันก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นคือนะว่ามันไม่สามารถส่งต่อระบบไอเทมไปที่อื่นได้ต่อคือปัญหามาอยู่ตรงนั้นจ้ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าไมคัสวินฮอปเปอร์มันก็ทำได้อย่างมากก็คือรับไอเทมจ้ะยังไม่คิดระบบส่งไงก็ยังไม่รู้จ้ะดังนั้นเราก็เลยเนี่ยต้องใช้ระบบจะต้องใช้ระบบแมนนวลต้องใช้ระบบมือช่วยเนี่ยแหละจ้ะนี่มาก็คือช่วยกันเก็บช่วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มาใส่ตึ๊ดใช่ไหมแต่ถ้าเราเก็บปุ๊บเราจะโยนให้มันไหลตามน้ำมาก็ได้จ้ะก็ไม่มีปัญหาแต่ก็อย่างที่เห็นคือฮอปเปอร์มันตันไงฮอปเปอร์มันตันอันที่จริงนะถ้ามันหลุดออกจากข้างบนนี้ได้หมดจะเป็นอะไรที่ดีมากเอ้ยหรือว่าเราจะหาอะไรมาวางเพื่อให้มันไม่ติดอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีดางเป็นไปได้มั้งคือหาอะไรมาวางให้มันไม่ติดเหรอจ๊ะเอาอะไรมาวางดีวางไปก็โดนรางรถไฟขวางอยู่ดีนะทางลงอ้อทางลงอยู่ตรงนี้ลืมว่าทางลงไม่เจอเห็นว่าได้เยอะซึมกำลังคิดอยู่จ๋าว่าตรงนี้จะทำยังไงให้มันสะดวกสบายกว่านี้แบบที่มันไม่มีเจ้ารางรถไฟติดอยู่ข้างบนนี้เลยอะก็มีอีกระบบหนึ่งนะไมคัสวินฮอปเปอร์ไงแต่ว่าก็ยังคิดการเชื่อมโยงไม่ออกจ้ะเราต้องไปคิดหน่อยว่าจะให้ขนถ่ายเทมยังไงคือประมาณว่าของที่ได้ต่อ1นาทีอ่ะมันเยอะเกินกว่าที่มันจะดูดหมดอยู่แล้วมันเยอะเกินกว่าที่ยังจะดูดหมดอยู่แล้วต่อให้ใช้การดูดรูปแบบไหนมันก็แบบไม่ไหวจะเคลียร์หมายถึงว่าไม่ไหวจะเคลียร์ให้มันหมดจ้ะมันเยอะจริงๆอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยก็ถั่วๆถ่ายๆกันไปอย่างที่เห็นโอ้โหเยอะจังอันนี้ออกมาอย่างนี้ก็สบายจ้ะงานนี้บอกเลยเดี๋ยวอันนี้ลังนี้ไม่มีโอเคลังนี้มีมาปะเหลือแถวข้างบนระหว่างนี้เดินเครื่องต่อได้ไหมเดินเครื่องต่อจ้ะไปชึบเฮ้ยทางเดี๋ยวหาทางไปก่อนทางนี้โอเคขึ้นทางนี้ก็ได้มั้งชึบโอเคมาแล้วจ้าเห็นปะตรงนี้มันเป็นแบบโพรงอยู่เลยก็คือเป็นพื้นที่เราวางให้มาอันเราก็ต้องขุดตรงนี้จากสองช่องไปแล้วก็สองช่องนี้ประมาณนี้พอดีตรงนี้เป็นดินก็เดี๋ยวค่อยแก้ไขทีหลังวางนี้ก่อนชึบอันนี้ก็ต้องหาสองช่องด้วยโอเคถ่ายไปอย่าถ่ายให้โยนข้างบนนะเดี๋ยวน้ำไหลลงมาข้างล่าง1ช่องตอนนี้อีกนิดนึง2ช่องตอนนี้จ้ะโอเคเอ้ยว่าไปทำเป็น2ชั้นก็ได้นะแบบมีทางเดิน2ชั้นไงตรงนี้เป็นทางเดินอีกชั้นหนึ่งจ้ะเวลาที่เรามาหยิบหลังข้างบนนี้เราจะได้หยิบง่ายคิดได้ยังไงเพื่อความสะดวกสบายไงก็ทำตรงนี้ให้มันเป็นทางเดินอีกชั้นหนึ่งเวลาที่เรามาหยิบของจะได้หยิบง่ายว้าวแหมพอเรื่องความสะดวกสบายดีคิดทันทีเลยนะก็คือเล่น Minecraft ใช่ไหมเอาชีวิตรอดเราก็ต้องสร้างอะไรในอนาคตที่จะทำให้เราสะดวกสบายที่สุดจ้ะชึ้เพราะว่าหลักการของ Minecraft ที่เรายึดถือมาตลอดก็คือทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าในอนาคตจะสบายคือถ้าไม่คิดอยากจะสบายใน Minecraft เอาชีวิตรอดนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะเพราะไม่งั้นคือมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบอัตโนมัติไงแต่อันนี้คือเพื่อความสบายเราก็มีระบบอัตโนมัติขึ้นมาแบบไม่ต้องทำอะไรก็มีข้าวกินจ้ะ
ึบตอนนี้เป็นอิสระทางด้านอาหารละต่อไปต้องเป็นอิสระทางด้านอื่นบ้างแบบด้านเครื่องไม้เครื่องมือของใช้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะต้องเป็นอิสระบ้างอิสระทางอาหารคือไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินละมีอาหารการกินแบบครบถ้วนอุดมสมบูรณ์จึ๊บจึ๊บจึ๊บต่อไปต้องเป็นอิสระทางด้านทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยจ้ะพวกฟาร์มอัตโนมัตินู่นอัตโนมัตินี่ที่เราพยายามสร้างมาตลอดเราก็ต้องสร้างต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งชีวิตจะดีขึ้นชีวิตในไมโครมีเราจะดีขึ้นแบบที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเวลาที่เราอยากสร้างอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเราก็จะมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการสร้างแต่ก็จะต้องหาวิธีจะต้องหาวิธีโอเคเป็นบล็อกดินก็ได้จ้ะต้องเป็นบนเนี้ยสวยเหมือนกันตอนแรกเพราะว่าตรงนี้ดินมันเยอะไงพอดินมาเยอะมันก็ปักไปมันก็ดูดีชิบโอเคปิดสนิทแล้วจ้ะทำไมมันสว่างโอเคใส่ไปยาวๆไปเลยเอออันนี้เหรอถ้าเป็นพื้นอย่างเงี้ยจ้ะก็ดีไปเลยไถมันเท่ากันอึ๊บชิบโอเคสวยงามนี่ปิดเขาเรียกว่าอุ๊ยได้ยินเสียงเหมือนเอ็นเดอร์แมนเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่มั้งไม่น่าจะอยู่ที่นี่หรอกมั้งไม่น่าจะใช่ยังไงก็ต้องคิดว่าไม่น่าจะใช่ไว้ก่อนจ้ะโอเคมาเรียบร้อยไหมโอ้ยเหลือตรงนี้นิดนึงโอเคใช้ได้จ้ะชึบชึบชึบเฮ้ยหมดคราฟไม้จัสต์ตอนบริมาชึบอ่าฮะเก็บไว้เฉพาะดินนี่ก็ปักไปจ้ะแล้วก็บล็อกให้ความสว่างด้วยขาดไม่ได้เลยอุ้ยโอ้โหแกจะไถแค่บล็อกเดียวพังไปหลายอันมากอ่ะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงตรงนี้อันที่2 3 4โอ้โหพังเหลือเกินฟังเยอะเหลือเกินอ่ะโอเคจ้ะทีนี้ก็ใส่มาปิดมาตรงนี้อันนี้ออกได้โอเคออกละทีนี้โอ้นี่ไม่ใช่พื้นสโตนบริกเราจะต้องใส่สโตนบริกเข้าไปจ้ะถ้างกก็ใส่เป็นสโตนสแลบก็ได้นะแต่ถ้าใส่สโตนสแลบจะเวลาที่เราวางโกลสโตนมันก็จะเห็นโกลสโตนครึ่งอันมันก็จะดูไม่ดีเท่าไหร่ไงก็นี่แหละหรือไปปักไปอ่ะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันจะมืดๆตรงนี้นิดนึงจ้ะโอเคปักน้อยปักไปแล้วแล้วก็ตรงนี้อ้อมุมนี้ใช่ไหมเอ้ยมุมนี้เราก็ทำทางเดินไว้นะงั้นก็ใส่ไปจ้ะตึ๊บตึ๊บปึ๊บโอเคปักมุมด้วยเฮ้ยมุมนี้ก็เช่นกันอ่ะฮะเรียบร้อยแล้วเหลือตรงดินตรงนี้เอาดินออกหน่อยดีกว่าคือถ้าพื้นนี้ไม่อยากให้เป็นดินจ้ะแต่ถ้าผนังนี้เป็นดินได้ชึบชึบโอเคเรียบร้อยโอ้ยยังขาดโกลด์สโตนหนึ่งตรงนี้โอเคจ้าเรียบร้อยแล้วห้องเก็บของต่อไปเราต้องเอาขนแกะมาวางขนแกะเหรออันนี้ก็เดินเครื่องแบบหนักหน่วงมากเดินเครื่องแบบหนักหน่วงมากแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ไหลมาจ้ะโอ้โหไหนขนแกะอยู่นี่มันไม่ค่อยร่วงลงมาถ้ามันร่วงลงมาเยอะมันจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ใช่ไหมร่วงลงมาทีละอยู่ไม่กี่อันส่วนไอ้ตรงที่ติดนี่ก็ติดกันแบบเยอะๆตื้นมันน่าจะมีปักเจ้าสติกกี้พิตตันอยู่ด้านข้างนู้นนะแล้วก็ให้ผักปอกไปเออน่าสนใจจ้ะถ้าคือแบบมีสติกกี้พิตตันอยู่ด้านนู้นใช่ไหมให้มันผักบล็อกอ่อนอย่างเงี้ยของก็น่าจะร่วงลงมั้งเออเป็นไปได้น่าคิดจะต้องไปหาวิธีมาระหว่างนี้ก็ปล่อยให้เขาเดินไปเจอก่อนจ้ะแล้วจะนี่มาแล้วอ้าฮะนี่เป็นคาเพจจ้ะเอาขนแกะมาคราฟเป็นคาเพจใช่ไหม
จากนั้นก็ได้เวลาวางละวางมุมไหนดีเริ่มจากมุมนี้ไม่นี่จ้ะฮะอุ๊ยวางปิดไม่อยากให้มันปิดนะเอาใหม่อ่ะนี่วางเป็นมุมอย่างนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้จากก็เป็นมุมอย่างนี้อ่ะฮะแล้วค่อยๆออกอย่างนั้นดีกว่าอ้าวมุมไม่ตรงกันก็ไม่มีปัญหาใส่ไปโอเคเพราะวางอย่างนี้ใช่ไหมมันปิดไหมเอ่ยไม่ปิดจ้ะดีมากใช้ได้เลยเดี๋ยวอันนั้นวางผิดนี่พอวางมุมได้ก็สามารถเล็งขอบเล็งอะไรได้ละนี่ด้วยมาตรงนี้เหลือที่ตรงนี้แปลกๆนิดๆนะที่ตรงนี้แปลกๆจ้ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นมุมมันไม่เท่ากันไงก็เป็นใบไว้อย่างนั้นแหละไม่มีปัญหาหรอกมาปึ๊บมุมนี้โอเคปึ๊บทำเป็นไขว้เป็นกระดานหมากรุกเลยปึ๊บมุมนี้อ๋อมุมนี้จ้ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะฮะเรียบร้อยมาใช้ได้เดี๋ยวมุมนี้ด้วยไหนๆก็ไขว้มาแล้วใช่ไหมก็ต้องไขว้ให้มันแบบเต็มที่ไปเลยตรงนี้ด้วยจ้านั่นแหละเหลือตรงนี้ทำไมตรงนี้เอาอันนี้มาดีกว่าโอเคอะฮะใช้ได้นี่ไงดูดีได้ง่ายๆเพียงแค่วางอย่างนี้หรือว่าเราจะวางเป็นพื้นเต็มนะพื้นเต็มก็ไม่เท่าไหร่จ้ะเดี๋ยวหาอย่างอื่นมาไขว้ด้วยดีกว่าหาสีอื่นมาไขว้ก็อาจจะสวยงามขึ้นกว่าเดิมไปจากนั้นขึ้นมาชั้นเดี๋ยวเฮ้ยไม่มีทางขึ้นชั้นสองไอ้เฮ้ยลืมคิดเรื่องนี้ซะสนิทไม่มีทางขึ้นชั้นสองต้องทำทางขึ้นชั้นสองด้วยนะนี่ไม่มีโต๊ะคราฟอยู่ที่นี่เดี๋ยวขึ้นไปเอาข้างบนก่อนจ้ะไม่มีทางขึ้นชั้นสองแม่โต๊ะครับโอเคมาครับโต๊ะครับก่อนได้ทำทางขึ้นชั้นสองดีๆหน่อยปึ๊บทางขึ้นชั้นสองเหรอเอามุมนี้ก็ได้โต๊ะครับมาแล้วครับเป็นบันไดเลยจ้ะ8อันไม่พอหรอกแต่ว่านี้ก่อนมาปึ๊บโอเคยาวแล้วทางขึ้นก็มุมไหนอ่ะต้องแบบให้มีทางขึ้นแล้วก็จะต้องไม่ขวางทางเดินข้างล่างจ้ะประมาณขนาดนี้เหรอปึ๊บอ่ะฮะนี่ด้วยวางไปนี้วางไม่ได้ป้องโอเคขึ้นได้ตรงนี้ออกประมาณขนาดไหนเอ่ยขนาดนี้ก็ลงได้ปกติจ้ะแต่แค่วิ่งลงแบบไม่ค่อยสะดวกเท่านั้นเองเอาพึ่งมาต้องคาบอยู่เรื่อยๆเลยอะฮะเรียบร้อยมีทางขึ้นมาแล้วยอดเยี่ยมปักอะไรให้ความสว่างหน่อยแล้วนี้จ้ะมาตรงนี้นิดนึงทางขึ้นปักให้มันสว่างซะเรียบร้อยอะฮะนี่ขุดออกอุ้ยขุดครั้งหนึ่งพังใส่ไปเลยอันนี้เอาออกจ้ะอะฮะเสร็จละมีทางขึ้นมาชั้นที่สองละแล้วจากนั้นอันนี้ก็เป็นบันไดที่เราทำไว้ขึ้นไปข้างบนใช้ที่อย่างประหยัดมีที่มากๆมาจ้ะได้เวลาละได้เวลาเอาข้าวของไปเก็บซึ๊บโอ้ยของหลุดเข้าตัวเร็วมากมาไปออกไปข้างนอกต้องหยุดก่อนของเยอะจ้ะหยุดก่อนพอมานี่ปุ๊บใช่ไหมเราก็ปุ๊บยังอยู่ในนี้อีกเหรอรู้สึกว่ารางรถไฟนี้อาจจะทำให้เราหัวร้อนเล่นๆด้วยเลยนะนี่คือมันได้เยอะมากใช่ไหมไม่รู้จะดีใจหรือรู้สึกยังไงจ้ะเพราะว่าอะไรคือแบบได้เยอะขนาดนี้เราสามารถทำฟาร์มอัตโนมัติเอ้ยเลิกก่อนเราพูดผิดเลิกทำฟาร์มอัตโนมัติไปสักพักเถอะจ้ะคุณผู้ชมอาจจะไม่อยากดูฟาร์มอัตโนมัติเรามั้งเอ้ยแต่ถ้ามีเยอะขนาดนี้อยากจะทำฟาร์มอัตโนมัติแบบขนาดบิ๊กเบิ้มเลยนะเพราะว่าตอนแรกเราไม่ทราบเรื่องการหาแบบนี้จ้ะว่ามันสามารถหาแบบนี้ได้ถ้ามันหาแบบนี้ได้นะจะทำฟาร์มอ้อยแบบที่ใหญ่สุดๆอ่ะ
แล้วก็ทำฟาร์มฟักทองให้แบบใหญ่มากๆแล้วก็จะทำฟาร์มแตงโมให้แบบสุดๆเลยจ้ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทำหรอกจ้ะเดี๋ยวไว้สักนานๆก่อนค่อยอัปเกรดค่อยอัปเกรดมันเพราะว่าตอนนี้ก็ไปอุ๊ยตกตอนนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่ามาจื้อแค่นี้ยังจะบินแค่นี้ยังจะบินว่าแค่ทิ้งตัวลงก็ความเคยชินจ้ะเดี๋ยวดูก่อนโอเคเกราะไม่ยังไม่พังไม่ใช่ปีกยังไม่พังดูดิของโอ้โหเอ้ยอันไอ้ข้างบนนี้เอาเก็บไว้บนนี้ไหมแต่ว่าเก็บไว้บนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรจ้ะเอาไปไว้ข้างล่างดีกว่ามาเอาไปลงไว้ข้างล่างหิวข้าวเดินไม่ไปต้องหาข้าวกินก่อนวัวแต่ทำฟาร์มรางรถไฟไม่มีข้าวกินเลยโอ้โหในบอกว่าเมื่อกี้เป็นอิสระทางด้านอาหารละเป็นอิสระทางด้านอาหารจ้ะแค่หาไม่เจอเฉยๆว่าอาหารอยู่ตรงไหนมัมไปลงตื่นปกติรางรถไฟจ้ะมันจะแยกชนิดและแยกประเภทของมันอยู่แล้วอะเพราะว่าแต่ละรางก็จะมากันคนละฝั่งแต่เพียงแค่ว่าในช่วงแรกจ้ะเอ๊ยเดี๋ยวอันนี้อะไรนี่บอกอะไรไม่รู้เอาออกก่อนแต่ว่าในช่วงแรกจ้ะมันยังสับสลับกันอยู่อ่ะทั้งสับทั้งสลับกันอยู่ก็เลยต้องเช็คดูดีๆหน่อยอันนี้เห็นไหมมันยังมาทางนี้ด้วยชึบโอเคชึบมาจ้ะจากนั้นก็งานใหญ่งานหนักมาละนี่ไงโอ้ก้อนอยู่วันนี้เยอะมากเยอะแบบมากๆคือแบบตัวให้เราทำอย่างนั้นแล้วเราจะลากลงอย่างนี้หรือว่าเราจะกดคิวมันก็ได้ทีละหนึ่งใช่ไหมก็เอ้ยถ้ากดชิปละจ๊ะก็ได้ทีละหนึ่งเหมือนกันชิปคิวก็ได้ทีละหนึ่งมันน่าจะมีวิธีโยกย้ายแบบย้ายอย่างเร็วๆเนาะไม่เป็นไรจ้ะทำอย่างนี้เอานี่ใส่ไปโอเคเรียบร้อยจากนั้นมาทางนี้ยึบน้ำไม่ช่วยเราเลยก็น้ำไม่ช่วยเราบินขึ้นเลยเราจะต้องดิ่งตัวขึ้นนิดนึงจ้ะคือตอนแรกเล็งระยะไว้สูงไปไงเผื่อนู่นเผื่อนี้ด้วยไอ้นี้ก็เลยอยู่3บล็อกอันที่จริงห่างจากพื้นแค่บล็อกเดียวก็น่าจะพอจ้ะจึ๊บมาเรียบร้อยใส่ตรงนี้ก็ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอ่าฮะพอใส่ตรงนี้ได้เดี๋ยวมันก็ย้ายของมันเองนั่นแหละยึ๊บโดดไม่ขึ้นทำไมเราโดดไม่ขึ้นเลยถ้าโดดแบบใกล้ๆได้ก็ดูดของลงที่เข้าตัวได้นะมาจ้ะจึ๊บอ่าฮะใส่ไปอันที่จริงเราก็แค่เอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็น่าจะเข้าลงไปข้างล่างหมดแล้วอ้อไหลมาดีมากแต่ก็ยังที่เห็นจ้ะยังไงก็ดูดไม่ทันอ่ะยกเว้นแต่ว่าเอ้ยมีวิธีแก้ให้มันดูดทันอยู่นะคือแบบแต่ละตัวก็รับผิดชอบคนละแถวอย่างเงี้ยจ้ะเพราะว่าตอนนี้ฮอปเปอร์ทั้ง3ตัวมันหันหน้าไปทางแถวเดียวกันไงมันหันหน้าไปทางเดียวกันดังนั้นมันก็เลยลงได้ทีละหนึ่งแต่ถ้าเราทำให้มันหันหน้าไปคนละแบบลงแถวใครแถวมันจ้ะเราก็จะเขาเรียกว่าไงมันน่าจะดูดทันอยู่นะนี่เพราะว่าอันเนี้ยชั้นนี้ยังเป็นแบบหันหน้าเข้าลังแล้วใช่ไหมแต่ชั้นนี้จ้ะทุกตัวที่อยู่ตรงนี้หันไปทางนี้หมดเฮ้ยก็แก้ไขสิใช่ไหมอ่ะฮะมาเดี๋ยวเอาก่อนโอเคจ้ะอันนี้ลงไปแล้วอันนี้หันหน้าไปทางไหนเห็นไหมอันนี้หันหน้าไปทางนี้มันไม่หันหน้าลงข้างล่างของมันก็เอาออกจ้ะอุ้ยฮอปเปอร์เผลอเอาออกไปแล้วจึ๊บโอเคมีฮอปเปอร์ใช้ไปรถพอล้อมรั้วอย่างนี้อุ้ยได้ยินเสียงธนูปากเกือบโดนหัวไหมเกือบโดนตัวด้วยโอ้อุ้ยโดนนัดแรกไม่โดนจ้ะนัดที่สองโดนก็ไม่เป็นไรชีวิตยังเหมือนเดิมต่อไปมาเลยจ้าแล้วก็วางนี่ก็ลงของใครของมันเลยดีกว่าอ่ะฮะทีนี้ก็ตอนแรกเราตั้งใจจะให้มันลงแบบเต็มรังหนึ่งก่อนจ้าแต่รู้ลักษณะแล้วก็คือแบบลงของใครของมันดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันกินไม่ทันใช้โอเคลงไปชึบจัดไปจ้านี่โอเคได้เรื่องละทีนี้ก็น่าจะใช้ได้แบบปกติแล้วสับไปรอดละเป็นฟาร์มที่ AFK แบบไม่เสียอะไรเลยอ่ะดีไหนดูซินั่นไงฮอปเปอร์ก็ลงมาแล้ว
นื่องจากก็บอกว่าตัวของเราดูไม่ทันฮอปเปอร์หรอกฮอปเปอร์มันจะลงมาเร็วกว่าเสมอได้เยอะโอ้โหเริ่มมาเต็มแล้วอย่างน้อยเต็มลังที่1ก็ยังดีจ้ะรู้สึกว่าจะใช้ความสูงอยู่ประมาณ8ลังใหญ่แต่ละแถวประมาณนั้น 8-9 ลังจ้ะดังนั้นก็จุได้นานมากไอ้เดี๋ยวฮอปเปอร์อยู่ในนี้แน่นอนนั่นไงมันมีฮอปเปอร์ลงมาทุกลังแน่นอนจ้ะฮึบนี่ใส่ป้ายโอ้โหได้เยอะเราควรที่จะ AFK ฟาร์มแบบรัวๆก่อนที่เขาจะแก้ระบบนี้ไหมคือแบบทำไมถึงได้รางรถไฟง่ายมากขนาดนี้ได้แบบเยอะแบบไม่รู้จะพูดอะไรดีจ้ะมันได้เยอะเกินไปฮึบนะฮะลงมาแล้วนี่ไงก็เด้งลงมาแค่ส่วนหนึ่งอะปกติมันควรที่จะลงมาให้ได้หมดนะลงมาให้ได้หมดก็ดีโอ้รัวรัวชีวิตดีๆกว่านี้มีที่ไหนโอเคจ้ะได้เวลามันเพชรละปึ๊บหยุดไปปึ๊บดูดมาแล้วจากนั้นเอาใส่ลงไปโอเคถ้าอย่างเงี้ยจ้ะแปลว่ามันจะดูดได้ทีละ3ฮะเพราะว่าฮอปเปอร์ใครฮอปเปอร์มันใช่มั้ยทีนี้มันก็จะลงได้เร็วมากเราก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะติดขัดอะไรหรือเปล่าเฮ้ยนี้ดีมันจะเต็มเร็วไหมก็ไม่ต้องกังวลจ้ะซื้อไปทางนี้ด้วยว่าไปนะเราน่าจะวางบันไดให้ตรงนี้สูงนะเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปขึ้นแถวๆนี้เราอยากจะกระโดดถึงจ้ะถ้ากระโดดถึงได้ก็ดีซื้อจะได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงง่ายเออนี่ง่ายลงมาเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้ะนี่อันที่จริงก็เอามาใส่กับฮอปเปอร์อย่างนี้หรือว่าจะโยนออกจากตัวก็ได้เพราะว่าถ้าโยนออกจากตัวน้ำก็พัดพาลงมาข้างล่างอยู่ดีจ้ะมีค่าเท่ากันเลยแต่ว่าใส่อย่างนี้ดีกว่าอ้ายอดเยี่ยมกระเทียมน้องโอ้โอเคจ้ะสำหรับอีพิโซดนี้ได้เวลาส่วนหนึ่งละเมื่อกี้เห็นอยู่นะสเกเลตันอ้ออยู่ตรงนั้นนั่นเองจื้อเราไม่มีธนูจ้ะเอ้ยขอธนูหน่อยได้ไหมขอธนูหน่อยไม่มีธนูเลยอยากจะได้สักดอกโอ้โหฝนตกนี่เป็นอะไรที่ดีนะโอ้ยเดี๋ยวฟันไม่ทันแถวนี้ไม่ค่อยได้ปักท็อปจากก็เลยแบบมีม็อบเกิดอยู่เรื่อยๆคือบอกว่าฝนตกเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าปกติโดยนิสัยของเราจะเวลาที่เราฆ่าเจ้าซอมบี้ทีไรมันชอบพาไฟมาติดตัวเราทุกทีเลยแต่ถ้าเราไม่มีฝนตกอย่างนี้จ้ะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องม็อบพาไฟมาติดตัวเราใช่ไหมแต่ในแง่หนึ่งมันก็มีผลเสียตรงที่ว่าไฟมันก็จะไม่ติดม็อบด้วยจ้ะมีผลเสียเหมือนกันโอเคจ้ะสำหรับอีพิโซดนี้เดี๋ยวเอาอะไรมาทดสอบอย่างหนึ่งก่อนดีกว่าอย่างหนึ่งจ้ะขอทดสอบเพชรแป๊บนึงชึบมาโอเคแปลว่าบล็อกคอนกรีตสามารถผักได้โดยเจ้าพิตตันแบบปกติจ้ะปึ๊บเอ้ยมันแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าต่อด้วยสลามบล็อกล่ะสามารถผักได้มั้ยคอนกรีตนี้คือมันจะมีบล็อกบางประเภทจ้ะที่แบบมันจะไม่สามารถที่สลามมันผักไม่ได้อ่ะโอเคไหนนี้ผักได้ปกติสินะถ้าเป็นฮอปเปอร์นี้ผักไม่ได้ใช่มั้ยเนี่ยจ๋าเห็นมั้ยบล็อกบางประเภทมันผักไม่ได้จริงๆก็ต้องอาศัยพวกบล็อกที่ผักไม่ได้ให้เกิดประโยชน์จ้ะในอนาคตเมื่อเราทำฟาร์มที่ใหญ่ขึ้นทำฟาร์มที่ต้องใช้ความซับซ้อนมากขึ้นจ้ะก็ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้นิดนึงโอเคจ้ะสำหรับอีพิโซดนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า